ับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดและออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดไฟหินและจะนำเอาไปออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญแล้วก็ใน YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ทาง YouTube ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้ตัวรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารท่านผู้ฟังมี2ช่วงเวลาคือ16:00-17:00ช่วงหนึ่งพักทำวัดสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในช่วงเวลา17:00-18:006:00-19:00นั้นได้มาพบกันในช่วงที่2ของรายการก่อนที่จะเอารายการขึ้นมาหยิบยกเอ่ยเรื่องราวต่างๆถึงเรื่องของธรรมนูญชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตเนี่ยก็ขอทบทวนตั้งที่ผ่านมาเพราะว่าหลายคนหลายท่านเปิดมาฟังในช่วงที่2ของรายการเพราะว่าช่วงที่2ของรายการนี้จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านในโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันในโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122นะเบอร์064-125-4122แต่ว่าตอนนี้มาเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยเตื้อนะรอแหมสักกำหนึ่งนะเดี๋ยวจะเปิดสายท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาทีนี้ท่านผู้ฟังได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของคนหูจักทำมาหาเลี้ยงชีพในธรรมนูญชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตอู้ถึงเรื่องของการขั้นหาและการรักษาทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นนั้นอุทานสัมปทาขยันหาอารักษาอารักขาสัมปทารักษาไว้กัลยาณมิตรตาใกล้บัณฑิตแล้วก็สมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตเหมาะสมรวมไปจนถึงขั้นจัดแจงทรัพย์สมบัติหมายว่าจะเป็นเอเกนะโภเคนะภูชยะส่วนที่1เนี่ยเอาไว้ใช้จ่ายเลี้ยงตัวเก่าเอาเลี้ยงชีวิตที่สำหรับคนที่ควรบำรุงเลี้ยงแล้วก็เอาทำประโยชน์แฮม2ส่วนนะอันส่วนนี้เป็นห้องว่าทวีหิกรรมมังประโยชเยแฮม2ส่วนเนี้ยเอาไว้ใช้เป็นทุนเอาไว้ใช้เป็นทุนเป็นรอนที่เอามาลงทุนเพื่อเงินมันงอกเงยเป็นห้องว่าอันทวีหิกรรมมังประโยชเยแล้วก็แฮมส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ในคราวจำเป็นนะจตุทัตถะนิทาปยะอันแห่งขั้นหนึ่งคือขั้นใช้จ่ายเงินเอาไว้กินไว้ใช้นะมีอยู่หนึ่งเอามาเลี้ยงตัวเก่าเนาะเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยาแล้วก็คนในปกครองบริวารทั้งหลายอันที่สองคือบำรุงมิตรสหายมิตรแก้วสหายคำอันที่3เนี่ยใช้ปกป้องรักษาสวัสดิภาพแล้วก็อันที่4นี่ทำพรีกรรมคือสละบำรุงบูชา5ประกาศแปลว่าจะเป็นญาติพี่สงเคราะห์ญาติอติถิพีคือต้อนรับแขกแขกต่างบ้านต่างเมืองแขกหูจักมักคุ้นมามีขนมนมเนยมีน้ำส้มน้ำหวานมีชากาแฟอย่างไว้เลี้ยงเนาะแล้วก็บุพเพตพีทำพรีกรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ
ตีแต่เก่าเน่ามืนมีราชพีเอาไว้เสียภาษีคือกับตังราชการอันสุดท้ายคือเทวดาพรีถวายเทวดาคือทำบุญอุทิศสิ่งที่ควรเคารพตามความเชื่อถือแล้วก็ห้าเนี่ยบำรุงอุปถัมภ์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอย่างที่บอกเนาะว่าอันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนี่ยก็มีองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาอยู่3ประการศาสนธรรมศาสนวัตถุแล้วก็ศาสนบุคคลศาสนธรรมนี้ก็คือศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าศาสนบุคคลอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสนับสนุนให้เพิ่นได้ศึกษาห้ามเฮียนแล้วก็อันให้เพิ่นได้ปฏิบัติธรรมให้เพิ่นได้เผยแผ่ธรรมศาสนวัตถุนะสร้างแปลงที่มันบ่ได้สร้างได้แปลงแต่ว่าสร้างแปลงขึ้นโดยลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าเรียบง่ายประหยัดประโยชน์นะแล้วก็ซ่อมที่มันชำรุดทรุดโทรมเสียหายอันนี้คือศาสนาทั้ง3ศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลแล้วก็ศาสนาสถานนะอู้เอ่ยกันถึงเรื่องคนครองเรือนที่ล้ำเลิศอันแรกก็คือมีความสุข4ประการอัตถิสุขสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทองโภคสุขสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองแล้วก็อันที่3คืออนันตสุขสุขที่เกิดจากความบ่เป็นหนี้เป็นสินนะแถมอันสุดท้ายก็คืออนัชชสุขสุขที่เกิดจากความประพฤติบ่มีโทษคือความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่าตัวเก่าเนี่ยมีความประพฤติสุจริต บ่บกพร่องเสียหายใครมันก็จะมาติเตียนบ่ได้นะในบรรดาชุกสุข4อย่างเนี่ย พระพุทธเจ้าสรรเสริญสุขข้อสุดท้ายนะที่คือพุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติกันนะนี่คือมีความสุข4ประการแล้วก็เป็นชาวบ้านแบบฉบับนะเป็นชาวบ้านแบบฉบับและจะมีอยู่ประมาณสัก10ข้อนะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1หาทรัพย์โดยทางที่มันบ่ชอบนะแล้วก็กลุ่มที่2นี่คือหาทรัพย์มาโดยชอบทำพ่องมาชอบทำพ่องกลุ่มที่3นี้คือกลุ่มหาทรัพย์มาโดยชอบทำมันมีข้อสุดท้ายที่เปิ้นบอกว่าแสวงหาทรัพย์โดยทางชอบได้มาแล้วเลี้ยงตัวเก่าให้เป็นสุขเพื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีบ่ลุ่มหลงบ่มกมุ่นมัวเมากินใช้ทรัพย์สมบัติโดยหูเท่าทันหันคุณหันโทษต่างดีต่างเสียของมันมีปัญญาทำตัวเก่าเพื่อเป็นอิสระหลุดพ้นเป็นนายเหนือภพทรัพย์อันประเภทที่10นี้เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐสูงสุดควรได้รับการยกย่องนะฮะแห่งมาหนึ่งคือกำกับชีวิตด้วยธรรม4ประการก็คือคารวะธรรม4สัจจะมีความจริงใจดำรงตั้งมั่นสื่อสัตย์มั่นคงผู้จริงทำจริงเป็นคนแท้เนาะนะถ้ามีคู่ครองก็มีคนเดียวนะมีคนเดียวสื่อสัตย์ต่อคนฮักมีความจริงใจต่อคนฮักเบาว่าจะเป็นการคบกันแบบไหนเนาะคบกันเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลูกจ้างนายจ้างเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นสามีภรรยาเนี่ยความจริงใจนี่สำคัญที่สุดอันที่สองคือธรรมะการฝึกตนคือบังคับควบคุมตัวก่อได้รู้จักปรับตัวแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเพื่อก้าวหน้าดีงามยิ่งขึ้นไปแต่มันนึงคือขันติอดทนอดกลั้นต่อการงานต่อบุคคลในการทำงานจาคะคือเสียสละแต่มันนึงคือรับผิดชอบชีวิตที่มันเกี่ยวข้องด้วยรักอารยวัตร5ประการท่านผู้ฟังอันแรกคืองอกงามด้วยศรัทธามีศรัทธาตั้งในพระรัตนตรัยอันที่2คืองอกงามด้วยศีลมีความประพฤติสุจริตโปร่งใสดีงามนะ
อันที่3คืองอกงามด้วยสุตตะเป็นคนเรียนหูศึกษาพัฒนามันมากอันที่4คืองอกงามด้วยจาคะเป็นคนเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันอันสุดท้ายคืองอกงามด้วยปัญญานี่คืออารยวัตรทั้ง5แต่มันนึ่งคือครองตนเป็นพลเมืองดีนะครองตนเป็นพลเมืองดีเพื่อนบอกว่าณอาสาธารณสัตสะบาคบจูสู่หามัวเมามกมุ่นทางเพศนะบาล่มลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของเพศนะแต่มันนึ่งคือณพุทเชสาธุเมโกบัดใจแคบเสพสิ่งเลือดหรูแต่เพียงผู้เดียวเอาเกื้อกูลแบ่งปันให้กับคนอื่นพ่องนะอย่างมันนั่นคือณเสเวโลกายติกังคือบ่พร่าเวลาทกถอยที่เลื่อนลอยไปอย่างไร้สาระบ่ปล่อยเวลาคือมันเลื่อนลอยไปโดยที่มันเปล่าประโยชน์นะศีลวาอันที่4ก็คือประพฤติดีมีวินัยตั้งอยู่ในศีล5อันที่5คือวัตตะสัมปันโนปฏิบัติคิดหน้าที่สม่ำเสมอโดยสมบูรณ์นะอันที่6คืออัปปะมันโตบัประมาทกระตือรือร้นทุกเรื่องทุกเวลานะแห่งมันนั่นคือวิจักขโนมีวิจารยานทำการโดยใช้ปัญญาพิจารณาแล้วพอแล้วแล้วก็ทำอันที่8นิวาวุติอัตถะอัตโถสุภาพเรียบร้อยบักบักบันดื้อกระด้างยินดีรับฟังคนอื่นนะแห่มันหนึ่งคือสุระโตเสงี่ยมงามรักความประณีตสะอาดเรียบร้อยแห่มันหนึ่งคือสลิโขมุทุอู้จ่าหน้าฟังทั้งใจกายก็อ่อนโยนบหยาบคายแห่มันหนึ่งสังฆเหตาจะมิตรตนังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ต่อมิตรสหายแห่มันหนึ่งคือสังวิภาคีเพื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลคนทั่วไปแห่มันหนึ่งคือวิธานวาคือหู้จักจัดการงานให้มันเรียบร้อยดีงามได้ผลดีแห่มันหนึ่งคือตัปปยะคือบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้ผู้ทรงศีลทรงธรรมแห่งมันหนึ่งคือธรรมะกาโมคือฮักในธรรมใคร่ในธรรมอย่างที่เปิ้นว่าธรรมะกาโมภวังโหติธรรมะเชตโถปาราธรรมะเศรษโถปาราภโวธรรมะกาโมภวังโหติเห็นนะเปิ้นว่าผู้รักธรรมนี่จะเจริญผู้จังธรรมนี่มันจะเสื่อมเพราะฉะนั้นธรรมะกาโมคือรักใคร่ในธรรมรักความสุจริตอันที่16คือสุตาทะโรอ่านมากฟังมากเรียนรู้วิชามากเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเก่าทำสิ่งที่ตัวเก่าเป็นสิ่งที่ตัวเก่าปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้มันนั่นคือปริปุจเชโกคือชอบสอบถามค้นคว้าไปหาความรู้เมื่อมันดียิ่งขึ้นไปอันนี้คือคนคองเรือนนะที่ล้ำเลิศแล้วก็อู้เอ๋ยกันถึงเรื่องของคนหู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพรวมไปจนถึงคนคลองเรือนที่ล้ำเลิศทีนี้ท่านผู้ฟังเอาแหมสักน้อยหนึ่งก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านนะได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นกันคือคนที่บ่หลงโลกชีวิตที่มันบ่ถลำนะล้ำถลำลึกล้ำไปคือบุคคลที่บ่ประมาทมัวเมาจนตกเป็นทาสของโลกและกับชีวิตอย่างที่เปิ้นฮ้องว่าหลงโลกเมาชีวิตก็เพราะว่ามีสติหูจักพอจักกอยหูจักพิจารณาหูจักวางตัววางใจต่อความจริงต่างๆอันมีประจำอยู่กับโลกแล้วก็ชีวิตเป็นคติธรรมดังต่อไปนี้เนาะอันแรกคือหูตันโลกกระทำคือหูจักพิจารณาท่านผู้ฟังหูจักเท่าทันตั้งสติให้มันถูกต้องต่อสภาวะอันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในชีวิตที่อยู่ท่ามกลางโลกซึ่งเป็นห้องว่าโลกกระทำธรรมดาของโลกหรือว่าความเป็นไปตามปกติธรรมดาซึ่งหมุนเวียนมาหาเจ้าโลกแล้วก็เจ้าโลกก็หมุนเวียนไปตามมันมีอยู่
8ประการมี2ส่วนคืออิทธารมแล้วก็อนิทธารมคือส่วนที่มันเป็นชื่นชมแล้วก็ส่วนที่มันเป็นข่มขืนมีอย่างห้องส่วนที่มันชื่นชม ได้ลาภนะได้ลาภอันที่2คือได้ยศอันที่3คือสรรเสริญอันที่4คือสุขซึ่งมันก็มีฝั่งตรงกันข้ามคืออนิจจารมณ์คือฝั่งที่มันขมขื่นได้ลาภก็เสื่อมลาภได้ยศก็เสื่อมยศสรรเสริญก็นินทาสุขก็ทุกข์ซึ่งโลกธรรม8นี้เนี่ยเฮาก็หมุนเวียนไปกับมันได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ถ้าเป็นฟังที่เพื่อน้องว่าอิทธารมเขาก็จะชื่นชมปรารถนานะส่วนแห่งส่วนหนึ่งก็คืออนิจจารมเขาก็บ่ม่วนบ่งานไปกับมันนะฮะยังได้ลาภเขาก็มีความสุขเสื่อมลาภเขาก็ทุกข์ได้ยศก็มีความสุขเสื่อมยศก็ทุกข์สรรเสริญเขาก็สุขนินทาเขาก็ทุกข์สุขเขาก็สุขนะแล้วก็ทุกข์เขาก็ทุกข์ซึ่งมันหมุนเปลี่ยนเวียนวนกันไปอย่างอี้ท่านผู้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังอันปุถุชนผู้บ่ได้ศึกษาบ่ฮู้จักฝึกฝนอบรมย่อมบ่เข้าใจบ่ฮู้เท่าทันตามความเป็นจริงที่มันเปลี่ยนไปอย่างอี้นะล่มหลงลืมตัวเก่ายินดียินร้ายข่าวได้ก็หลงไหลมัวเมาหรือว่าลำพองจนเลิงลอยข่าวเสียก็ง่อยละเหี้ยหมดกำลังหรือว่าถึงกับคุ้มครั่งไปปล่อยให้โลกธรรมเขาครอบงำย่ำยีจิตใจฟูยุบตามอันอารมณ์ของโลกธรรมยามมีสุขก็ขึ้นยามทุกข์ก็ลงนะก็หมองก็แฟบยามขึ้นก็ฟูนะยามสุขก็ฟูยามทุกข์ก็ลงนะจิตใจเป็นไปตามหลักการของมันอย่างนี้ทีนี้ท่านผู้ฟังส่วนคนที่มีการศึกษาเป็นอริยสาวกรู้จักพิจารณารู้เต้าตันความเป็นจริงของชีวิตว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอย่างใดก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ตัวเก่าล้วนบ่เที่ยงบ่มั่นคงบ่สมบูรณ์มีความแปรปรวนได้เป็นธรรมดาจึงบ่หลงไหลมัวเมาเคลือบเคลิ้มไปตามอิทธารมบ่คุณมัวหมองจิตใจคุ้มคั่งไปในอนิทธารมมีสติดำรงตนอยู่ได้วางตัววางใจพอดีบ่ลุ่มหลงมัวเมาไปกับมันยามขึ้นบ่หลงยามลงก็บ่ท้อแหมยามขึ้นก็บ่หลงยามลงก็บ่ท้อเวลามันขึ้นเขาก็บ่หลงลอยไปกับมันยามลงเขาก็บ่ท้อยิ่งกว่านั้นท่านผู้ฟังอริยสาวกอาจใช้โลกธรรมเหล่านั้นให้มันเป็นประโยชน์เช่นใช้อนิจจารมณ์เป็นบทเรียนนะบททดสอบหรือว่าเป็นแบบฝึกหัดในการพัฒนาตัวเก่าแล้วก็ใช้อิทธารมณ์เนี่ยเป็นโอกาสหรือว่าเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ความดีความงามแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้มันยิ่งขึ้นไปมาเถอะนะอิทธารมณ์อนิจจารมณ์ดีทั้งบ่ดีนะอันดีมีอย่างพ้องเนาะโลดได้ลาบได้ยศสรรเสริญสุขมาเลยส่วนเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาตุกก็เป็นยังก็มาเลยจะให้เป็นเครื่องมือเป็นบทเรียนในการฝึกฝนพัฒนาตัวเก่าอันนี้ส่วนของคืนขมอนิจจารมส่วนอิทธารมเนี่ยเขาได้มาก็ได้ลาบได้ยศสรรเสริญสุขได้มาเป็นกำลังใจในการพัฒนาตัวเก่าต่อไปนะอันหนึ่งท่านผู้ฟังคือมามองข้ามเทวทูตคือหูจักพ่อกอยหูจักพิจารณาสภาวะที่มันปรากฏอยู่เสมอในหมู่มนุษย์อันเป็นสัญญาณเตือนใจให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตที่ว่าควรลุ่มหลงมัวเมาซึ่งบ่น้องว่าเทวทูตก็คือสื่อแจ้งข่าวของยมเทพตัวแทนของพญายมซึ่งมีอยู่5ประการนะอันแรกคือเด็กอ่อนเขาก็หันเด็กอ่อนเขาก็คือว่า
คนเฮากู้คนเนี่ยเกิดมาก็อย่างเนี้ยเพียงเต้าอี้หันคนแก่คนแก่กะกู้คนหากมีชีวิตอยู่ได้เมินก็ต้องประสบพบเจอสภาวะความแก่อย่างอี้ความเจ็บก็เฮาทุกคนอาจจะประสบได้ด้วยตัวเก่าทั้งนั้นเจ็บเป็นเย็นไข้เนี่ยแล้วก็คนต้องโทษมาบอกว่าเฮาเนี่ยบ่ต้องอู้ถึงตายไปแต่บัดนี้ก็ได้ผลเดือดร้อนเป็นทุกข์นะเฮาก็บ่จะบ่ยะความเดือดร้อนเฮาไผคนตายเฮาทุกคนก็ต้องได้พบมามีไผพ้นแล้วก็กำหนดมาได้ว่าที่ไหนเมื่อใดพอก้อยหันสภาพอย่างนี้เมื่อใดเช่นเมื่อผ่านเข้าไปในป่าเหี้ยวในทันตสถานในโรงพยาบาลเป็นต้นก็มีบ่มีใจหดหัวบาดกลัวแต่ถ้ามีสติรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาจะได้เกิดความสังเวชเร่งขนขวายประกอบแต่กัลยาณธรรมก็คือการกระทำที่มันดีงามดำเนินชีวิตด้วยความแบบประมาทโมเมานะอันอย่างที่เพื่อนว่านะถ้าหันความตายนะก็ยินดีกับมันรู้จักมันนะแผ่นน้อยเขาก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เพื่อนว่าเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันตัดรักตัดหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนะแหมอันหนึ่งอันสุดท้ายท่านผู้ฟังคือคำหนึ่งสูตรแห่งชีวิตคือแม่บัดใจเวลาที่มันจะห่อกอยหันเทวทูตมาถึงเวลาที่มันจะพอกอยหันเทวทูตก็ควรพิจารณาอยู่เสมอว่าตามลักที่เปิ้นท้องว่าอภินหปัญจเวกคือสิ่งที่ทุกคนบ่ว่าใจบ่ว่ายิงบ่ว่าชาวบ้านบ่ว่าชาววัดควรหัดพิจารณาเนืองๆนะมีอยู่5ประการเช่นชลาธรรมตาควรพิจารณาเนืองๆว่าเฮามีความแก่เป็นธรรมดาบ่ล่วงพ้นความแก่ไปได้นะอันแอบน้อยเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็จะแก่เขาก็จะอิดเขาก็จะเหนื่อยเดินมาโลกโกเกะนะบางห้องนี้เวลาลุกเนี่ยเอาตั้งหน้าขึ้นก่อนนะเวลาลุกเอาบางคนเอาตั้งหลังขึ้นก่อนบางคนไปเกาะเสาเกาะหัวขึ้นอันนี้คือความแก่แอบมาหนึ่งคือพยาธิธรรมตาควรพิจารณาเนืองๆว่าเขามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาบ่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้เราก็จะเป็นเจ็บเป็นไข้อย่างเงี้ยนะเห็นมันนึงคือมรณะธรรมตาควรพิจารณาเนืองๆว่าเฮามีความตายเป็นธรรมดานะบ่ล่วงพ้นความตายไปได้บ่ตายวันนี้ก็ตายวันพุกบ่วันพุกก็วันฮือบ่วันใดก็วันนึงเนี่ยความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเห็นมันนึงคือปริยวินาภาวตาควรพิจารณาเนืองๆว่าเฮาเนี่ยจะต้องประสบความพัดพรากจากทั้งคนและของที่เป็นที่ฮักที่ชอบใจไปทั้งสิ้นคนก็ตายไปพ่องละกันย้ำเป็นพ่องเอกะของก็ลุแล้วไปพ่องสูญหายไร้มุดไปพ่องอันใดอันหนึ่งเขาก็ต้องปะอย่างนั้นพบอย่างนั้นพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่ฮักที่พอใจจากคนที่เป็นที่ฮักที่พอใจอันสุดท้ายคือกรรมสมกตาคือควรพิจารณาเนืองๆว่าเฮามีกรรมเป็นของตัวเก่านะเฮาทำกรรมอันใดดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นทายาทของกรรมนั้นทีนี้ท่านผู้ฟังเมื่อพิจารณาอยู่เสมออย่างนี้แล้วเนี่ยเฮาก็จะช่วยป้องกันความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวในทรัพย์สินในชีวิตเป็นต้นบรรเทาความลุ่มหลงความยึดถือยึดติดยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ป้องกันการกระทำที่มันเป็นทุจริตมันบ่ดีบ่งามทำให้เล่งขนขวายทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเป็นประโยชน์ถ้าพิจารณาประมาณนี้นะชลาธรรมตาเกิดถึงความชราพยาธิธรรมตาเกิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะธรรมตานึกถึงความเปลี่ยนความตายนะปิยะวิภาวตานึกถึงการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่ฮักที่พอใจจากคนจากของที่เป็นที่ฮักที่ชอบใจแล้วก็กรรมสมกตาพิจารณาว่าเฮาเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเก่าเฮาได้ทำกรรมก็ได้รับผลทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเรื่องราว
ของงานคนบัลลงโลกอย่างแรกก็คือหู้เท่าทันโลกมีลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาอันที่สองนี่คือบ่มองข้ามเทวทูตเด็กอ่อนคนแก่คนเจ็บคนต้องโทษคนตายก็พิจารณาตามเป็นไปตามนั้นอันสุดท้ายคำหนึ่งสูตรแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นชราธรรมตาพยาธิธรรมตามรณะธรรมตาปิยะวิภาวตาแล้วก็กรรมสกตานะเกิดก่อยถึงอย่างนี้นะฮะเอาละท่านผู้ฟังถึงเวลาแล้วที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับขึ้นความเห็นกันท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนอะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับขึ้นความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พี่น้องที่ไหนตั้งใดอย่างใดนะฟังแล้วเป็นอย่างใดพ้องสัญญาณชัดบ่ชัดอย่างใดเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรมาแสดงกำกึดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันเขาก็จะปะกันทุกวันอังคารนะติดหนึ่งปะกันเตือนหนึ่งเนอะมีโอกาสก็เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเจริญพรอ๋อสายลุดไปท่านผู้ฟังโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไปจ้าครับท่านสาธิตสาธุเจริญพรน้องเบี้ยวนะครับอ๋อสาธุสัญญาณเป็นใดพ่องวันนี้เจ็ดนี่ครับฟัง98.75ครับโอ้ฟ้าเลยเป็น98.75บ้านทุ่งเรดิโอครับโอ้สัญญาณชัดเจนดีเนาะบ้านทุ่งเรดิโอชัดเจนดีครับสาธุอันฟังของคลื่นของลุงดมครับโอ้ธรรมะวันนี้เป็นไรพ่องโอ้ฟังได้ในเจ้ามาแล้วนะครับอาจารย์ครับเอากันครับดีครับได้ประโยชน์ดีเนาะได้ประโยชน์ดีครับวันนี้อากาศสบายดีนะครับช่วงนี้ครับก็ยังแขวนขึ้นละยังแขวนขึ้นพองละเนาะหมอนัดวันที่9 กรกฎาคมไปเช็คไปตรวจแถมรอบหนึ่งเนาะครับครับถ้ามีโอกาสถึงได้ปะกันแถมเนาะถึงได้ปะกันแถมถ้าวัน42 เมืองถ้าไปถึงได้ปะกันอยู่ก็ไปอ่ะเนาะอันได้น่าจะได้ไปอยู่ดูสถานการณ์นะจะได้ไปปะป้าตัวเต็มกันนะป้ากันนะแต่ว่านั่งอยู่หลังกับผมป้ามาได้อุริจารอ๋อได้ไม่อู้ได้จ่ากันก็เป็นประโยชน์เป็นอันดีอันงามเนาะนะจะได้สัมผัสตัวโดยอย่างตัวเองดีดีดีเขาห้าผมก็จะไปครับเขาห้าก็จะไปอยู่โอ้สาธุได้ก็คือกำลังใจอาจารย์นักๆเลยนะครับน้องสาธุเจริญพรสุขภาพที่เป็นสิ่งสำคัญเลยสุขภาพแข็งแรงเลยสาธุสาธุไหวสาไหวสาสายแรกน้องเบียวนะผู้พิการทั้งด้านสายตาโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันเป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุขภาพนะเพราะว่าช่วงนี้บอกค่อยสบายนะป่วยอยู่นะฮะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรแม่สาเจ้าแห่งพระครูอันยมแม่โทรมาจากตังได้โทรมาจากบ้านบุกข้าตำบลนครเจดีย์เจ้าอันตั้งแต่ท่านพระครูมาแล้วเจ้าทั้ง3 โมงอะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่ชัดเจนดีเจ้าชัดเจนนี่เนาะธรรมะเราเป็นได้พ่องวันนี้เขาเข้าใจดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะได้ให้กำลังใจกันเนาะกำลังใจนะเจ้าสาธุเจ้านะสาธุสายที่สองโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะฟังตั้งแต่3 บุญแล้วนะเห็นนะฟังอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมตัวแล้วก็ได้ร่วมสวดมนต์ได้ฟัง2 ตอนนะพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรเจ้าค่ะกลับมาส
าพระอาจารย์อยู่แม่ทองจากบ้านห้วยการนะเจ้าโอ้สาธุแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนนอกวันนี้โอ้เข้าใจดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะเจ้ากำลังใจพระอาจารย์เนอะยังฟังนะติสันตลอดทุกกำลังใจนะเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนานะโยมแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนรอเข้ามาเฮือกำลังอกกำลังใจกันนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ขอนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรท่านโยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุอันหลับปูนเนาะแม่เนาะสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้ชัดเจนเนาะธรรมะเราเป็นได้พ่องสบายใจเนาะแม่เนาะอนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะแม่เนอะเจ้ามันจะฟังสมวันการมันฟังเหมือนกันมันตึงแนฟังเนาะแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะสาธุนะพี่น้องหลับปูนนะบ้านป่าซางนะโทรเข้ามาเออกำลังอกกำลังใจกันนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งพอดีสายลุดไปท่านผู้ฟังโทรเข้ามาใหม่เนอะสามสายที่ลุดไปที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรจ้ากลับมาสาจ้าท่านคนยอมแนะนำตัวน้อยยอมแม่อยู่แม่วางนางสายลีไปนะเจ้าโอ้อำเภอลีเนาะแม่นอหลับปูนเนาะแม่จันทาเจ้าแม่จันทาอำเภอลีจังหวัดหลับปูนสัญญาณเป็นได้พ่องยอมแม่วันนี้สัญญาณดีเจ้าชัดเจนเนาะแม่เนาะดีฟังไม่สบายใจหมดดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอสาธุเจริญพรจากเมืองลี้โทรเข้ามาอารมณ์อุรมไปกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้มีสายเข้ามาแต่สายหนึ่งนะเพื่อนจะว่าจะได้พ่องนะเจริญพรกราบนมัสการครับสาธุเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยนักศึกษาป้องกันภัยสมุนปฏิสุขครับอำเภอตะโลเชียงใหม่ครับสาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนนี่เนาะคุณโยมเนาะครับชัดเจนดีครับผมโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันเนอขออย่าท้อทุกปีเนาะทุกปีอันตะกี้มีครับที่ทำอยู่ว่าอย่าดูถูกกันนะดูถูกคนที่ร้อยด้อยกว่าครับผมอันนั้นครับที่ทำของมันครับอ๋อสาธุแม่นละคุณโยมที่มันแสงอยู่ในคติธรรมอ่ะนะนะครับผมสาธุยังได้กระติ๊บผมด้อยกว่าครับผมนั่นมันอันนั้นมันเป็นคติสอนได้อย่างดีเลยครับผมเจริญพรได้แม่นจิตแม่นใจเลยเนาะนะครับผมโอ้อนุโมทนาบุญเนอะคุณโยมเนอะสาธุปิ่นนะครับเนอะเจริญพรเจริญพรนะอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอยลอนะโทรเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็ชอบคติธรรมนะที่บนบอกว่าอย่าดูถูกคนที่ด้อยกว่าคนที่อ่อนกว่าควรจะให้กำลังใจควรจะเกื้อกูลกันนะอันนี้เป็นประโยชน์กับเปิ้ลเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนี่ครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสวัสดีค่ะเจ้าค่ะอาจารย์อันนี้ไม่ตู้บ้านล่องเนอสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องสัญญาณชัดเจนดีเจ้าธรรมะเราเป็นได้พ่องวันนี้ธรรมะกับอันเข้าใจดีทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจอันธรรมะเนาะแม่เนาะโอ้หมวนดีครั้งละก็โอ้สบายอกสบายใจถ้าได้ฟังธรรมะแล้วนะหมวนอกหมวนใจเนาะแม่เนาะมีกำลังใจขึ้นจำนักเนาะแล้วมีกำลังใจวันได้ทำได้มีธรรมะก็โอ้หมวนใจฟังแล้วมาหมวนใจเลยเนาะแม่เนาะแล้วฟังแล้วก็หมวนอกหมวนใจโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะสาธุได้กำลังใจจัดหนักเลยโยมแม่อนุโมทนาบุญขอบไว้สาเจ้าสาธุนะโยมแม่จากบ้านร้องโทรเข้ามานะให้กำลังอกกำลังใจกันนะบอกว่าถ้าได้ฟังธรรมะวันใดก็บ่ม่วนเหมือนกันนะถ้าฟังวันใดก็ม่วนนะสบายใจดีพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งสิ้นสุดไปท่านผู้ฟังโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122
บอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไปสาเจ้านะแม่อาจารย์แม่จันเรือนใสเป็นเวียงประการเจ้าสันปะตองเจียงใหม่เนาะแม่น้อเจ้าสัญญาณเป็นได้พ้องวันนี้สัญญาณเป็นได้พ้องชัดเจนดีเจ้าโอ้ชัดเจนเนาะธรรมะเป็นได้พ้องโยมแม่โอ้อาหารตั้งใจครอบครัวใดถ้ามีศีลห้าก็อยู่สวรรค์เมืองคนแล้วเนาะแม่นละเหมือนนั่นอยู่บนสวรรค์เลยนะแต่อยู่ในเมืองคนเนี่ยนะหมดอกหมดใจว่าครอบครัวใดมันมีศีลมีธรรมก็ถึงเป็นครอบครัวแห่งศีลแห่งธรรมเนาะแม่เนาะนะมีความสุขไปตลอดเลยนะแม่นละบ่ค่อยมีปัญหาอย่างแต่ปัญหาคือเดี๋ยวนี้ศีลธรรมมันบ่ค่อยมีมันยุ่งกันหน่อยเนาะเออมันยุ่งกับคุกกับจิกน่าจะค่ะบางข่าวค่ะกำไตโอ้กับทุกกับจิกกันนะเนี่ยมีใจบัดซื่อสัตย์มั่นคงโลกเนาะน่าจะโอ้ครอบครัวล่มจมไปเลยนะต้องมีสินะอนุโมทนาบุญนะแม่เนอข้าวสัจเจนีเจ้าไว้สาเจ้าสาธุอยู่แม่จันเรือนใสจากเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่นะโทรเข้ามาบอกว่าครอบครัวไหนมีศีลมีธรรมมันถึงม่วนนะแต่ถ้าครอบครัวไหนบ่มีศีลบ่มีธรรมที่บ่ม่วนเนี่ยวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไว้สาพระอาจารย์ครับสาธุโอ้สาธุอันนาน้อยเมืองน่านน้ำพ่อน้อน้อยครับน้อยเมืองน่านครับสาธุสัญญาณเป็นได้พ้องป้อวันดีสัจเจนดีครับน้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอป้อเนอร์นะฟังแล้วเขาเข้าใจง่ายดีครับฟังแล้วม่วนใจเนอป้อเนอะครับโอ้ม่วนใจอันขวานแข็งแข็งสว่างตาแข็งคำสว่างใจน้องพระอาจารย์ครับแม่นละแม่นละมีทำสองทางเนอะครับเขาปฏิวัติตามก็ทำคำสอนที่ได้สั่งได้สอนเขาปฏิวัติแต่กับมันดึงอย่างไรอย่างมันต้องเอาศีลทำแต่ครับสาธุอนุโมทนาบุญนะป้อเนอะข้าวใส่กำลังใจท่านพระอาจารย์ของอาจารย์ที่ดีมีชุ่มอันนี้มันยาวหลงคนหลงใส่แกวชุ่มกันต่อไปครับนี่สาธุอย่างเดียวกันเนอะป้อเนอะสาธุนะอนุโมทนาบุญนะคุณโยมเปิ้นโทรเข้ามาจากนาน้อยเมืองน่านนะฟังประจําโทรเข้ามาประจําเป็นแขกประจําไปแล้วนะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจ้าวัดสาเจ้าอาจารย์สาธุอันคุณโยมโทรมาจากทางใดแม่ลี่บ้านห้วยทกนะเจ้าโอ้สาธุแม่ลี่บ้านห้วยทกละปูนเนาะแม่น้อเจ้าเป็นได้พ้องสัญญาณวันนี้สัญญาณชัดเจนดีอาจารย์ชัดเจนดีเนาะม่วนอกม่วนใจดีธรรมะเราเป็นได้พ้องโอ้ธรรมะม่วนใจสบายใจเนื้อฟังแล้วม่วนอกม่วนใจแม่จังว่านะจ๊ะอาจารย์ครอบครัวได้มีสีท่าก็ดีน้อยกะครอบครัวไหนบ่มีศีลบ่มีธรรมนี่ก็ตกต่ำลำบากม่วนอกม่วนใจกันไปตามศีลตามธรรมเนาะอันอนุโมทนาเจริญดีนะเจ้าโอ้สาธุได้กำลังใจสาธุสาธุไว้สานะเจ้าแม่ลิบ้านห้วยทกหลับปูนบ้านโฮงถ้าโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันโทรเข้ามารุมูรุมเอยกันนะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เอาลุดไปท่านผู้ฟังสายที่ลุดไป3สาย4สายเนอะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเจริญพรโอ้สาวเจ้าท่านอาจารย์ท่านยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อุ้ยอยู่แม่จะเสมอฟังก็หาฟังนี่เจ้าแม่อุ้ยก็สบายกว่าแต่เมาห่อนะเจ้าท่านโอ้สาธุอันรักษาสุขภาพเนอะแม่อุ้ยเนอะหมอก็นัดวันที่สองก็นัดกันได้อยู่ก็ตรวจกันอ๋อหมอนัดวันที่สองตอนนี้อายุเท่าใดล่ะเดือนเนี้ย
80เจ้าโอ้80แล้วนะดูแข็งแรงอยู่ยังแม่ถ้าเอาหัวขนาดเมื่อคืนถ้าจะนอนจะเอาหัววางหมอนก็เมาจะดุ๊กมากก็เมาอ่ะฟังธรรมะนี่โยมแม่ฟังธรรมะเจ้าฟังเมื่อก็เป็นอย่างนั้นก็เมาหัวฟังกูคืนกูเจ้าอ่ะน่าจะเป็นแต่อันบักความดันกับอันเป็นเส้นเลือดอย่างเนี้ยเนาะนะพูดหมอเพิ่นว่าแต่อันประสาทหูเส้นประสาทหูกับอันอย่างก่อนหน้าสองอย่างเนี่ยมันบ่เท่ากันว่ะอ๋อน้ำในหูบ่เท่ากันก็เป็นอันหินปูนว่ะหินปูนบ่เท่ากันนี่ว่ะอ๋ออันต้องไปปั๊บไปอย่างมันเท่ากันเนาะแม่เนาะน่ะเนี่ยได้ก่อนนัดแม่วันที่2นี่แถมจะไปหาแถมจะไปส่งเสื้อแล้วก็ดีละโยมแม่ดีละยังได้ก็รักษาสุขภาพนะแม่เน้อสาธุเจ้าสาธุเจริญพรน่ะเรียนเชิญเจริญพรเน้อท่านผู้ฟังเน้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกราบเจ้าคนโยมแนะนำได้รอจ้าโอ้สาธุเป็นได้ว่องสัญญาณวันนี้ชัดเจนดีเจ้าก็คือฟังตั้งแต่ตีสามแล้วเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญฟังกันตั้งแต่เจ้าเลยเนาะเจ้าได้สวดโดยอันท่านพระครูกันอยู่เจ้าโอ้สาธุเลยเรียบร้อยได้ฟังสองตอนแต่ว่าพอได้สวดมนต์ตัวเองต้องอนุโมทนาบุญนะโยมเนอะเจ้าสาธุเจ้าอยากจะถามเจ้ามีคำถามถามได้เลยถ้าเขาจะไหว้พระนี่เขาอันเชิญเทวดาคนเดียวเขาที่ได้กว่าเจ้าอ๋อได้เดี๋ยวติดตามรับฟังตังอันวิทยุเนอเจ้าแบบไม่สาธุสาธุเจริญพรอ่ะเอาละถามว่าถ้าเขาจะสวดมนต์ไหว้พระนี่เขาจะอันเชิญเทวดาคนเดียวได้ก่อนได้ได้ชุมนุมเทวดาเนี่ยนะได้เลยอันเฮาว่ากันไปเฮาสวดกันไปตามบทสวดนั้นบทสวดชุมนุมเทวดาบทสวดเนี่ยก็ว่ากันได้เลยนะเทวดาก็จะมาสดับรับฟังธรรมะที่เฮาได้สวดนั้นเนาะนะพอดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยจ้าแม่อยู่บ้านหลวงอำเภอลี้เจ้าแม่หลวงแม่หลวงบ้านบวกลี้ละปูนเนาะแม่เนาะเจริญพรตลอดอ๋อฟังตลอดฟังแล้วก็ม่อนอกม่อนใจเนาะแม่เนาะนะม่อนอกม่อนใจเข้าใจดีโอ้สาธุฟังแล้วก็เข้าใจดีต้องติดตามรับฟังสม่ำเสมอนะแม่เนอะยาวๆสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่หลวงน้อสาธุเจริญพรน่าได้กำลังใจจับนักเลยโยมแม่อนุโมทนาสาธุนะแม่หลงบ้านบวกอันเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาให้กำลังอกกำลังใจแล้วก็บอกว่าฟังตลอดนะพระอาจารย์นี่เนาะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรว้าวสาธุพระอาจารย์เจ้าโอ้สาธุโยมแม่อนุโมทนาอันแม่วางเชียงใหม่นะเจ้าโอ้กำลังใจท่านการสาธุนะเจ้าดีธรรมะนะสอนใจได้ดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะสัญญาณชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุนะยมแม่จากแม่วางได้โทรเข้ามาร่วมบูรณ์เอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันให้กำลังใจกันตัวให้ท่านผู้ฟังการที่ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาเนี่ยก็เป็นการให้กำลังใจกันนะถ้าดับปิงเย็นบอยหยับแชปนี่ก็โอ้คนฟังมันน่ากล้าเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสวัสดีครับท่านครูครับผมสาธุอันยมป้อแนะนำตัวน้อยอยู่บ้านห้วยเนี่ยสายมูที่ตำบลนงดำอำเภอจังหวัดระพูนนะครับอันนี้พ่อพาเชียร์ล่าเป็นพี่คมพิการลูกมาได้แย่งมาได้วันนี้สมบัติรัฐแทนอย่างจะยังกินเงินครับแหงแล้วก็มาเลี้ยงกระชับบ้านน้องกับควายไม้บ้านมันเหรอครับเป็นอย่างไรครับพ่อพัดครูสักหน่อยให้จะ
ให้จากหอมคนเล็กคนน้อยจะมีเพราะว่าหลานป้าครูค่ะอ๋อได้เนาะได้จะช่วยประชาสัมพันธ์เนาะป้อเนาะเนาะสาธุอนุโมทนาบุญคุณนะท่านป้าครูขอท่านป้าครูอยู่ดีสบายอายุมั่นขวัญยืนสักร้อยชาวนะท่านป้าครูค่ะสาธุสาธุโยมป้ออนุโมทนาบุญเนาะนะครับสาธุคำวันจิตสงบนี่ดีท่านป้าครูค่ะม่วนอกม่วนใจเด้อเนาะป้อเนาะผู้อาการมันกันควงแม่ม่วนนะท่านป้าครูบักกล้าจะโทรท่านป้าครูอ๋อโทรเข้ามาเลยนะโทรมาเตอะโยมป้อโทรเข้ามาเนาะสาธุอนุโมทนาบุญเนอร์ป้อเนอร์นะครับผมสาธุนะโยมป้อพัด บอกว่าอันเป็นคนพิกลพิการนะบ่มีเงินเดือนอย่างกินแต่ว่าก็กินเงินเดือนคนเฒ่ากินเงินเดือนคนพิการเนี่ยแล้วกับบ้านน้องก็ไฟไหม้นะไฟอยู่ทำบุญนั้นเนาะก็ไปช่วยไปดูไปแลเปิ้นใส่ใจเปิ้นตัวเนอร์นะท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรใส่สาเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ไทยจิตสาพุทธกรอยู่อันบ้านบ้างน้อยเจ้าอ๋อสาธุอยู่อำเภออันอย่างก็ยอมแม่โอ้สาธุเป็นได้พ่องยมแม่สัญญาณชัดเจนดีก่อเจ้าดีเจ้าสัญญาณชัดเจนเนาะฟังธรรมะเป็นได้พ่องวันนี้ดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่โทรมาให้กำลังใจกันเนาะยมแม่เนอะเจ้าสาธุเจริญพรนะอนุโมทนาบุญนะยมแม่จากละปูนในเวียงละปูนนะในโทรเข้ามาร่วมผู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ให้กำลังใจกันตัวพอดีมีสาย เข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไม่สาเจ้าฟังเลยสาธุอันโยมแม่เป็นใดพ่องฝนตกพ่องก็ต้องฝนนี่หลายวันจ้ะ แห้งแล้งแล้วเนาะแม่เนาะนะแต่คืนก็ลงมามีนิดมอดน้อยเดียวนะตีแม่เหมาะนี่นะนี่พอทั้งปุ่นมันเหมือนนะเออสัญญาณชัดเจนด้วยเนาะโยมแม่เนาะเจ้าอ้วนไม่ชินไม่ข้ามกว่าเธอนอนใจรับนอนก็ไว้สัตว์ไว้เจ้าเห็นไหมบอกของเขานะเออธรรมะรักษาคุ้มครองนี่เนาะแม่เนาะเจ้าตอนเสียบุตรจ้าคุณปู่คุณแม่บอกของเขาอย่างนั้นโอ้ดีโยมแม่ดีนะต้องย้ำเตือนกันอย่างกันเนาะแม่เนาะสาธุอันเจ้าขอไหว้ป้อนพระวันเจ้าคุ้มพระอาสาเขาเนื้อพระคุ้มครองเจ้าต้องนั่งใจเนื้อสาธุอนุโมทนาบุญเนื้อแม่เนื้อสาธุเจริญพรนะท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณสัก10นาทีนะได้แห่งจัดหลายสายท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมร่วมไปกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคุดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุมาสาธุท่านอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยมันเป็นน้ำแต่คนเฉยจ้อนมังปางเจ้าโอ้สาธุเป็นได้พ่องยมแม่สัญญาณเสียงวันนี้สัญญาณสดเจนดีแต่ตอนนี้นิดหยาบไปน้อยพอดีปันโทรกันมาหลายสายเนาะแม่เนาะหนาแน่นไปว่ะม่วนอกม่วนใจกันดีโทรกันเข้ามาหลายสายธรรมะเป็นได้พ่องแม่วันนี้แม่ว่าจะแม่ว่าบ้านเขาโลกเขาตั้งวันนี่แม่ว่ายังบัดไปยิงใหญ่เต่าพม่าสักยังอะเจ้าแม่นละโยมแม่ถ้ามีธรรมะเหี้ยมันก็จบเสียงปีเนาะแม่นละเจ้าบางคนที่มันมีธรรมะนี่แค่ว่ามันอู้มันขับมาเข้ากันนี่มันมาเข้ากันเลยนะเจ้าแค่นี้มันมาไปอยู่ที่กันแล้วมันโมจิเปิ้นอู้เข้ากันนี่เข้าหากันกันเดียวมันก็อู้เรื่องละเจ้ามันมีเชื้อของมันอยู่โลดติดกันยังกันไปตามนั่นน่ะกะคนที่มีธรรมะนี่มันสบายใจเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญโยมแม่ติดตามรับฟังกันนะแม่เนอโอ้แบบจะมาล่าอา
ป็นตายได้ถึงละถึงละจุดจุ้งนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาฟังแล้วดีใจนะสาธุเนอโยแม่เนอเอาไปกำลังใจอาจารย์เนอปัญหาปัญหาเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะโยแม่แม่อันจากเจซอนเมืองปานโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเฮือกำลังใจกันตัวนะพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับกวาสาขาท่านอาจารย์สาธุยมป้อเป็นได้พ่องสัญญาณวันนี้ชัดเจนดีก่อชัดเจนดีครับโอ้สาธุธรรมะเป็นได้พ่องวันนี้ธรรมะก็ฟังทุกวันก็ได้วันละเล็กละน้อยเนาะถ้ามีธรรมะแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขเนาะเก็บหอมล้อมริดไปวันละน้อยวันละน้อยนะป้อเนาะนะครับสะสมทรัพย์กันภายในนี่ถึงแผ่ถึงออกไปเนาะขายลักไปบ่ได้ลูกครับเก็บสะสมบุญกุศลไปเนาะป้อเนาะถ้าเฮามีศีลมีศีล5อย่างแล้วก็อยู่กันก็สุขสบายดีเนาะแม่นละชุมชนสังคมมีเถียงกันอีกอ่ะชุมชนสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่มันสงบสุขเนาะป้อเนาะครับครับสาธุอนุโมทนาวิสิตนี่มันรู้จะเดือดร้อนก็รู้จะเอาหันคุยกันละจะคุยกันละเนาะมันอุบัติทุกข์กันแน่เนาะคนละฟังคนละฝากกันอย่างกันเนาะป้อเนาะนะครับครับสาธุอนุโมทนาบุญท่านนะครับโอ้ตลอดครับสาธุได้กำลังใจจัดนักยมป้ออนุโมทนาบุญเนาะป้อเนอครับกวาชาครับสาธุเจริญพรนะยมป่อได้โทรเข้ามาให้กำลังใจกันตึงตึงศีลธรรมมันตึงดีแท้ท่านผู้ฟังครอบครัวไหนสังคมไหนชุมชนไหนมีนะก็เป็นครอบครัวสังคมชุมชนที่มันสุขสงบครอบครัวไหนบ่มีเนี่ยมันก็ตึงว่านะพิษกันตึงเอากันตึงว่านะนะตึงโยมเป็นสุขนะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ข้องเจริญพรอันยมแม่แนะนำตัวน้อยจะต้องมาน้ำต้นไม่วางเจ้าโอ้สาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้โอ้ชัดเจนเลยเจ้าสาธุยมแม่ธรรมะเราเป็นได้พ่องโอ้ปวดหัวใจเนาะฟังเข้าจิตเข้าใจเนาะแม่เนาะเข้าใจดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุเจริญพรแม่จันฟองบ้านน้ำต้นไม่วางเนี่ยโทรเข้ามาร่วมอุดมไปกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้เห็นประมาณสัก4นาทีท่านผู้ฟังนะเห็นประมาณสัก4นาทีพอดีมีสาย เข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับอันสาธุยมป้ออันแนะนำตัวน้อยป้อชื่อป้อเจริญนะครับอยู่อำเภอเวียงสาเนาะอ๋อเวียงสาเมืองน่านเนาะป้อเนาะสัญญาณเป็นได้พ่องยมป้อวันนี้โอ้ชัดเจนนี้ตลอดนะนั่งฟังคนที่อ่านโอ้สาธุมันนั้นมีจัดหลายสายโทรเข้ามาป้ออดทนสักหน่อยดีใจครับสาธุเจ้าผิวแบบนี้นะโอ้สาธุยมป้อวันนี้โทรทิศแล้วดีใจดีใจดีใจขนาดนั้นโอ้สาธุยมป้อพ่อกันได้ก็ขายโซนได้80 ไป 80 ปี3อย่างเข้า80 ปีโอ้แข็งแรงยมป้อนะไหนก็มันได้กันโลอยู่ในบ้านเนี่ยเอาอันที่ใกล้ๆว่าต้องออกแหงนักยังได้ก็ติดตามรับฟังกันแม่ป้อเนอะฟังตลอดนะโอ้โอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะยมป้อเนอะสาธุยมป้อจากเวียงสาเมืองน่านนะโทรเข้ามาเฮือกำลังอกกำลังใจกันนะก็อันอยู่กับรถอยู่กับล้ารถเข็นนะก็อยู่กันในบ้านในจองกันไปอย่างเงี้ยกะก็มีความสุขตามอัตภาพนะยมป้อเนาะนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าข้าพเจ้าเจ้าท่านอาจารย์เจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยู่เวียงป่าเฝ้าเจ้าบ้านไอ้สามเจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้ชัดเจ
เจนอินเนอร์เจ้าว่าทำของเจ้าท่านก็ฟังเข้าใจดีโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ตามรับฟังต่อไปเนอะแม่เนอะติดตามตลอดเลยโอ้สาธุเจริญพรอย่างเงี้ยชื่นใจติดตามรับฟังประจำสม่ำเสมอนะฟังแล้วก็ม่วนอกม่วนใจท่านผู้ฟังเลยเวลา2นาทีนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมใจกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเนาะเราจะปะกันแหมกำหนึ่งวันอังคารหน้าพูดแหมติดหนึ่งพูดนะแต่พอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุจ้าครับสาธุยมป้อแนะนำตัวน้อยสาธุจากบ้านแม่จงตำบลศรีชัยลีครับโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะป้อเนาะครับผมชัดเจนดีครับสองคืนประจำทุกวันละแค่นะครับโอ้สาธุฟังแล้วจื่นอกจื่นใจยมป้อนะสาธุคุณพี่แกนนะครับโอ้สาธุสาธุยังไงก็รักษาสุขภาพเนอะป้อนเนอครับผมก็ทำแม่นะครับนี่คือเป็นแห่งใจครับโอ้เลี้ยงจิตเลี้ยงใจธรรมะยาใจเป็นธรรมะโอสถเนอะป้อนเนาะนะครับผมสาธุอนุก็ทำธรรมะจิตใจครับผมเออนั่นอากาศมันยุ่งวุ่นวายเนาะแต่จะมีธรรมะแล้วสบายใจดีสาธุให้กำลังใจป้อนเนอสาธุเจริญพรสาธุสาธุนะพอดีเวลาหมดท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน นั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรับผิดชอบโดยธรรมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่จนถึงตีห้าแล้วก็อันหกโมงถึงเจ็ดโมงเพราะว่าตีห้าถึงหกโมงนั้นพักสวดมนต์วันนี้ต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณออกอากาศกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสุมาอภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ติดโทรเข้ามาแล้วสายลุดไปเอาปะเอาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเนอสัพพะพุทธานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร